ดูความเคลื่อนไหวการเมืองของสหรัฐอเมริกานะคะโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของ2บุคคลสำคัญซึ่งเป็นคู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก่อนการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนี้ค่ะในฝั่งของประธานาธิบดีโจไบเดนแพทย์ประจำตัวเปิดเผยว่าอาการโควิด-19 ของเขาตอนนี้เนี่ยดีขึ้นตอนนี้ขอให้พักรักษาตัวก่อนไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะภาพรวมไม่ได้เจอปัญหาสุขภาพที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานทางด้านการเมืองแต่อย่างใดค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนผู้ชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีจากรีพับลิกันค่ะได้ปรากฏตัวแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Fox News ว่าตัวเขาเองไม่ได้รับคำเตือนล่วงหน้าว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างที่ขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงเลือกตั้งที่เมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียเมื่อ13กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนเหตุการณ์มือปืนวัย20ปีลอบสังหารจนกระทั่งกระสุนเฉี่ยวที่ใบหูด้านขวาทรัมป์ยังให้ข้อมูลได้ว่าในระหว่างรอขึ้นปราศัยเวลาสักประมาณ 15-20 นาทีคิดว่าน่าจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนขึ้นไปอยู่บนหลังคาของอาคารแล้วไม่ได้มีรายงานเลยว่ามีคนอยู่บนหลังคาแล้วเขาลงมาหรือไม่ส่วนทาง Washington Post เขาได้รายงานก่อนหน้านี้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงของหน่วยข่าวกรองสหรัฐค่ะและมีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่บุคคลสำคัญระดับประเทศปฏิเสธคำขอหลายครั้งจากทีมอารักขาของทรัมป์ที่ต้องการให้เพิ่มกำลังคนและอุปกรณ์ต่างๆก่อนเกิดเหตุการณ์ลอบสังหารขึ้นส่วนคิมเบอร์ลี่ชิโตรซึ่งเป็นผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองสหรัฐมีกำหนดให้ปากคำกับคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎร22กรกฎาคมนี้ตามเวลาท้องถิ่นเกี่ยวกับเหตุการณ์ลอบสังหารทรัมป์รวมถึงบทบาทของหน่วยงานที่ดูแลด้านความปลอดภัยโดยวันนี้ทรัมป์ได้ขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงร่วมกันกับเจดีแวนส์วุฒิสมาชิกจากรัฐโอไฮโอในฐานะผู้สมัครคู่หูรองประธานาธิบดีที่รัฐมิชิแกนค่ะการขึ้นเวทีหาเสียงที่มิชิแกนเป็นการปราศัยหาเสียงร่วมกันเป็นครั้งแรกของทรัมป์และแวนส์หลังจากที่ขึ้นเวทีหาเสียงครั้งแรกของทรัมป์จากเหตุการณ์ลอบสังหารทำให้มีการจัดทีมอารักขาดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากทรัมป์ยังคงขึ้นเวทีพร้อมกับแผ่นพลาสเตอร์สีเนื้อติดที่บริเวณหูด้านขวาพร้อมเรียกร้องความเป็นเอกภาพและการเยียวยาประเทศที่แตกแยกและยังปฏิเสธข้อกล่าวหาพัวพันกับโครงการโปรเจกต์2025ของกลุ่มฝ่ายขวาที่พยายามผลักดันนโยบายอนุรักษ์นิยมและฝ่ายขวาและชี้แจงด้วยว่าเรื่องที่ถูกกล่าวหาเป็นข้อมูลผิดพลาดเขาไม่ได้เป็นภัยต่อประชาธิปไตยแต่เป็นคนที่รับกระสุนแทนประชาธิปไตยนอกจากทรัมป์นะคะจะกล่าวโจมตีรองประธานาธิบดีกัมลาแฮร์ริสด้วยแล้วแน่นอนว่าแนนซี่เพโลซีอดีตประธานรัฐสภาของสหรัฐที่พยายามโน้มน้าวให้โจไบเดนถอนตัวออกจากเป็นผู้แทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งก็ถูกโจมตีด้วยทรัมป์ระบุว่าได้รับสารจากผู้นำโลกหลายคนหลังเหตุการณ์ลอบสังหารที่รัฐเพนซิลเวเนียรวมทั้งสารจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนซึ่งผู้นำของจีนเขียนข้อความที่สวยงามมาให้กับเขาและบอกว่าในช่วงที่เป็นประธานาธิบดีเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานาธิบดีของจีนค่ะส่วนทางเจดีแวนส์ค่ะได้กล่าวถึงเหตุลอบยิงโดนัลด์ทรัมป์ว่าได้มีโอกาสต้อนรับทรัมป์กลับขึ้นเวทีหาเสียงอีกครั้งและกล่าวตอบโต้กรณีกัมลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐที่วิจารณ์เขาว่าไม่ภักดีต่อประเทศโดยยืนยันว่าได้รับชัยชาติในฐานะเป็นทหารของกองทัพเรือแล้วก็สร้างธุรกิจในสหรัฐพร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนทั้งเขาและโดนัลด์ทรัมป์ให้ได้มีโอกาสสู้ศึกเลือกตั้งและเพื่อทำงานหนักต่อไปอีก4เดือนข้างหน้าก่อนการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้เพราะต้องการให้อเมริกาเป็นอเมริกาที่ทำงานเพื่อคนอเมริกันค่ะส่วนทางโจไบเดนหลังจากที่ติดโควิด-19 อีกรอบนะคะทางนายแพทย์เควินโอคอนเนอร์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำตัวของโจไบเดนผู้นำของสหรัฐระบุในเอกสารฉบับหนึ่งวานนี้ว่าประธานาธิบดีไบเดนได้รับยาต้านไวรัสโควิด-19 นั่นก็คือยาแพ็กซ์โลวิดครบ6โดสแล้ว
และยังมีอาการไอแบบไม่มีเสมหะเสียงแหบแต่ถือว่าการโดยรวมดีขึ้นไม่มีอะไรน่ากังวลยังคงทำงานได้นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตสัญญาณชีพทุกอย่างนะคะยังคงอยู่ในระดับที่ปกติไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานแต่อย่างใดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ